วันนี้ไลฟ์ของเราจัด2สี2สไตล์นะครับกับคันแรกเราเลยนะครับ CLA 250NG รุ่น Facelift มาพร้อมกับสีขาวสุดฮิตเซอร์ลัสไวท์นะครับตัวรถต้องบอกเลยว่าปี2017เป็นรถมือเดียววิ่งน้อยสุดๆเพียงแค่ 23,000 กิโลและคันที่2ของเรานะครับรุ่นเดียวกันเลยคันนี้มาพร้อมกับสีบรอนเงินสุดหรูนะครับ Polara Silver ไม่น้อยสุดๆเหมือนกันนะครับเพียงแค่ 43,000 กิโลรถปี2017 2คันนี้มาพร้อมกับออปชั่นตัวท็อปของเขานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับพบกับคันแรกของเราเลยนะครับต้องบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวท็อปออปชั่นนะครับเป็นชุดแต่ง AMG รอบคันและตกแต่งพิเศษแบบ White Art Edition ครับ White Art Edition คืออะไรภายนอกของเขาก็จะเป็นตกแต่งแบบ High Gloss Back นั่นเองอย่างแรกก็คือกันชนหน้าแบบ AMG รุ่น Facelift นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัวลิ้นด้านล่างของกันชนหน้าก็จะเป็นแบบ High Gloss Back นะครับสอดรับกับตัวกระจังหน้าแบบ Diamond Grill และตัวดาวแบบโลโก้แบบทึบนั่นเองก็จะเป็นแบบ High Gloss Back เหมือนกันนะครับไฟหน้าของรุ่น Facelift ก็จะเป็นแบบ LED High Performance แล้วนะครับจะมี Daytime Running Light อยู่ในโครมดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเวลาเรากดปุ่มปลดล็อกปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเส้น Daylightก็จะเป็นแบบสีขาวขึ้นมาเลยนะครับ wow. และตัวล้อก็เป็นล้อแบบ AMG นะครับเป็นสีไบคัลเลอร์นะครับลายมัลติสโปคขนาด18นิ้วด้วยเช่นเดียวกันไล่มาที่ด้านข้างของเขานะครับตัว High Gloss Back ก็จะไม่หมดเท่าที่กันชนหน้านะครับจะไล่มาที่ตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบสีดำนะครับผมไล่มาตรงนี้นี่ตัวจุดเด่นของรถ CLA ก็จะเป็นแบบ Frameless นั่นเองและรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Facelift ตัวนี้จะมีใส่ออปชั่นเป็นตัว Keyless Go สามารถเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจและยังสามารถเตะท้ายเปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันและไฟท้ายรุ่น Facelift นะครับสังเกตได้จากไฟLED ที่ใช้ทดแทนตัวไฟเดิมนั่นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถของคันนี้เพิ่มเติมครับสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในของ CLA นะครับต้องบอกเลยว่าเน้นความสปอร์ตมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับเป็นหนังแบบอาร์ติโก้ผสมผ้าแบบไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าเป็นผ้าแบบหนังกลับนั่นเองนะครับและเดินได้แดงทั้งคันเลยพร้อมฟังก์ชันนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่แพ็กเกจและพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบ AMG นะครับ3ก้านท้ายตัดเดินได้แดงเช่นเดียวกันพร้อมระบบ Paddle Shift นั่นเองหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอฟังก์ชันของมัลติมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดิโอวิทยุหรือว่าสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยพ่วงด้วยตัวกล้องถอยหลังรุ่นใหม่ที่มีความคมชัดสูงยิ่งขึ้นพร้อมไฟแอมเบียนไลน์นะครับสามารถปรับได้ถึง12สีด้วยกันนะครับและระบบควบคุมแอร์นะครับสามารถปรับแยกอิสระอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าออปชั่นเขาจัดเต็ม wow. และตัวรถนะครับยังมาพร้อมระบบ Keyless Go นะครับสามารถกดสตาร์ทแบบพุชสตาร์ทได้และยังสามารถเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจได้ด้วยเช่นเดียวกันกับตัวรถนะครับปี2017เป็นรถมือเดียวนะครับไม่น้อยสุดเป็นแค่ 23,000 กิโลราคาพิเศษสุดที่เบนเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่ 1,790,000 บาทเท่านั้นเองนะครับพบกับคันที่2ของเรานะครับรุ่นเดียวกันเลย CLA 250NG รุ่น Facelift นะครับมาพร้อมกับสีบอลเงินสุดหรูนะครับ Polara Silver นั่นเองมีการตกแต่งพิเศษนะครับเป็นแบบสี High Gloss Back ด้วยกันอย่างแรกเราก็คือกันชนหน้าแบบ AMG ลิ้นด้านล่างของกันชนจะเป็นแบบสี High Gloss Back นั่นเองนะครับกระจังหน้าแบบ Diamond Grill นะครับพร้อมดาวโลโก้เบนซ์แบบดาวกระจกไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED High Performance ไล่มาดูกันที่ล้อแม็กด้านข้างของเขานะครับจะเป็นสีไบคัลเลอร์นะครับเป็น AMG Line Multi Spoke ขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันและไล่ที่ด้านข้างของเขานะครับจะมีความสวยงามมากนะครับกับ CLA รุ่นนี้กระจกมองข้างนะครับและตัวขอบประตูทั้ง4บานก็จะเป็นแบบ High Gloss Back เช่นเดียวกันรุ่นนี้มาพร้อมกับตัว Keyless Go นะครับสามารถเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจเช่นเดียวกันและด้านท้ายก็ยังสามารถใช้แบบเท้าเตะด้วยนะครับเปิดฝาท้ายแต่ตรงนี้นะครับจะไม่มีระบบเป็นฝาท้ายไฟฟ้าที่สามารถกดปิดได้นะครับเราต้องปิดแบบแมนนวลนั่นเองและไฟท้ายเขาก็เป็นไฟท้ายแบบรุ่น Facelift เช่นเดียวกันไฟท้ายเป็นแบบ LED และปลายท่อคู่นะครับพร้อมกันชนแบบ AMG นั่นเองภายในของคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าส
ภาพดีมากๆฟังก์ชันเขาก็ยังเน้นความเป็นสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหนังคู่หน้าพร้อมเมมโมรี่แพ็คเกจครับเป็นหนังแบบอาร์ติโก้พร้อมผสมผ้าแบบไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าเป็นแบบหนังกลับนั่นเองนะครับ wow. เพิ่มความสปอร์ตเดินได้แดงทั้งคันนะครับสอดรับกับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดนะครับพร้อมเดินได้แดงเช่นเดียวกันพร้อมระบบแพดเดิลชิฟสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับผมที่พวงมาลัยได้เลยหน้าจอของเขาก็เป็นหน้าจอแบบออดิโอ20นะครับพร้อมฟังก์ชันตัวกล้องถอยหลังรุ่นใหม่นะครับและไฟแอมบิไลท์สามารถปรับได้ถึง12สีเช่นเดียวกันอุณหภูมิแอร์ยังสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและหลังคาแก้วนะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับคันนี้นะครับรถปี2017เป็นรถมือเดียวเช่นเดียวกันนะครับเลขไมล์น้อยนะครับเพียงแค่ 43,000 กิโลราคาพิเศษสุดที่เบนเคตั้งวันครับเพียงแค่ 1,690,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่พลาดคันก่อนหน้านี้นะครับวันนี้มีมาให้เลือกคันอย่างจุใจ2สี2สไตล์แถมยังได้ชุดแต่งพิเศษ White Art Edition แถมที่สำคัญไม่น้อยสุดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาที่ Bentley ของเราที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ